สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีเด็กๆที่อยู่ออนไลน์แล้วก็ที่อยู่ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับนะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับได้ยินเสียงมาเสียชัดไหมครับคนที่อยู่ออนไลน์ได้ยินเสียงมาเสียชัดไหมชัดค่ะชัดครับโอเคนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันในเรื่องของเข้านามนะครับนะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วนะครับมาสเตอร์ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพหุนามไปแล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการหาดีกรีของพหุนามนะครับนะเด็กๆยังจําได้ไหมครับว่าดีกรีของพหุนามเนี่ยหายังไงเอ่ยหาจากอะไรครับเลขยกกําลังเลขยกกําลังตัวไหนที่มากที่สุดถูกไหมครับก็คือเลขชี้กําลังของพจน์ที่มากที่สุดนะไม่ใช่เลขชี้กําลังที่มากที่สุดนะเพราะว่าเห็นไหมอย่างเช่นพจน์นี้เนี่ยนะครับพจน์ข้างหน้ากําลังของมันรวมกันเป็นเท่าไหร่ y กําลังอะไรครับ y กําลัง2 x กําลัง x กําลังอะไร x กําลัง1เห็นไหมครับบวกกันก็เป็น3เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับดีกรีของพหุนามเนี่ยนะครับเราสามารถดูได้จากพจน์ที่มีเลขที่กำลังมากที่สุดนะครับนะโดยการที่นําแต่ละพจน์เนี่ยนะครับบวกกันในพจน์ของตัวมันเองอย่างเช่นพจน์ที่1ก็บวกกับพจน์ที่1พจน์ที่2มี x กําลัง2ตัวเดียวต้องเอาไปบวกกับใครไหมครับก็ไม่ต้องเอาไปบวกกับใครนะครับส่วน x ตัวข้างหลังสุดนี้กําลังคืออะไร1กําลังคือ1นะครับอันนี้ก็คือดีกรีของพหุนามและดีกรีของเอกนามยังจำได้ไหมดีกรีของเอกนามทำยังไงเอ่ยเอาอะไรทำมาบวกกันเอาเลขชี้กำลังทั้งหมดนะครับเอาเลขชี้กำลังทั้งหมดเลยนะครับทุกพจน์เนี่ยเอามาบวกรวมกันนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเขาเป็นดีกรีของเอกนามนะครับนะโอเคสัปดาห์นี้โอ้โหจำได้นะครับตอบได้เก่งมากเลยนะครับนะแบบขาดครั้งที่แล้วนะครับเปิดดูในหนังสือของตัวเองนะครับคนที่เรียนออนไลน์นะครับเปิดแบบขาดของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าหน้าที่11เนี่ยนะครับมีใครที่ยังไม่ได้ทําบ้างมีใครยังไม่ได้ทําหน้าที่11บ้างนะครับนะทําให้เสร็จด้วยนะครับเพราะว่าหน้าที่11เนี่ยเราทําเสร็จหมดแล้วถูกไหมในห้องตรวจยังตรวจแล้วด้วยนะครับนะบางคนมันก็ตรวจให้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับของออนไลน์ใครทําเสร็จแล้วก็ถ่ายส่งในอัลบั้มเลยนะครับนะส่วนของออนไซต์ใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับให้ทําด้วยนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการบวกเข้าหุนนะครับนะเรื่องของการบวกเข้าหุนนะครับเขาบอกว่าการหาผลบวกของเข้าหุนนะครับสามารถทําได้โดยการนําพหุนามเนี่ยมาเขียนในรูปของการบวกนะครับและถ้ามีพจน์ที่คล้ายกันให้บวกพจน์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเด็กๆจําพจน์ที่คล้ายกันได้ไหมพจน์ที่คล้ายกันจําได้ไหมครับกันกวีครับพจน์ที่คล้ายกันเป็นยังไงเอ่ยกันกวีจ๋าปัญญาพจน์ที่คล้ายกันเป็นยังไงครับเนี่ยคำว่าพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงออนไลน์ตอบมาสเตอร์หน่อยครับจ๋าช่วยกันกวีหน่อยครับพจน์ที่คล้ายกันแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะครับออนไซต์ครับพจน์ที่คล้ายกันคือยังไงครับมีลักษณะยังไงตัวแปรเหมือนกันนะครับ1คือตัวแปรเหมือนกันสองคืออะไรสองก็คือเลขชี้กําลังเหมือนกันนะครับนะเลขชี้กําลังเหมือนกันตัวแปรเหมือนกันนะครับนะโอเคนะออนไลน์นะครับพจน์ที่คล้ายกันนะครับก็คือ1จะต้องมีตัวแปรเนี่ยเหมือนกันทุกตัว2เลขชี้กําลังของตัวแปรก็ต้องเหมือนกันทุกตัวนะครับนะอันนี้ก็คือพจน์ที่คล้ายกันนะครับจำเรื่องของการเขียนให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จได้ไหมก่อนที่เราจะบวกกันเราต้องทําอะไรก่อนเด็กๆจําแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วได้ไหมที่มาสเตอร์ให้ทำอะไร
จับคู่กันนะครับนะจับคู่นะครับไหนมาลองจับคู่กันดูเล่นๆนะครับนะข้อที่1 2x บวก 3x บวก 4y กำลัง2อันไหนจับคู่กันได้บ้าง 2x กับ 3x นะครับออนไลน์ออนไลน์นะครับออนไลน์จับคู่ข้อที่2ให้มาสเตอร์หน่อยครับคนที่เรียนออนไลน์จับคู่ข้อที่2ให้มาสเตอร์หน่อยมีไหมจ๋าการปัญญาตะวันจับคู่ข้อที่2ให้มาสเตอร์หน่อยครับว่าคู่ไหนคู่กับอะไรอ่ะน้องจ๋าละกันน้องจ๋าครับน้องจ๋าน้องจ๋าจับคู่มาสักหน่อย 3x กำลัง2กับ 7x กำลัง2อ่ะ 3x กำลัง2กับอะไรนะครับ 7x กำลัง2อ่ะกับ 7x กำลัง2นะครับนะแล้วอีกคู่นึงล่ะครับอีกคู่นึงคืออะไรอีกคู่นึงก็คือ4กับ2นั่นเองนะครับอ่ะข้อที่3ข้อที่3ออนไซด์ครับข้อที่3ออนไซด์จับคู่ให้มาสักหน่อยช่วยกันจับคู่หน่อยa กำลัง2 กับ 10x กำลัง2 แล้วก็ 5x กำลัง2 นะครับ มีอะไรอีก 8z คู่กับ 2z ใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือพจน์ที่คล้ายกันนะครับนะการที่เราจับคู่เนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะครับหาพจน์ที่มันคล้ายกันนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่าการบวกเอกนามเนี่ยนะครับเราจะต้องบวกกันเฉพาะพจน์ที่มันคล้ายกันเท่านั้นมาสเตอร์ถามหน่อยว่าเราเอา x กำลัง2เนี่ยไปบวกกับ 2z ได้ไหมไปบวกได้ไหมครับบวกได้ไหมเนี่ยเอา x กำลัง2ไปบวกกับ 2z แบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับนะจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวแปรไม่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถที่จะบวกกันได้นะครับนะถ้าตัวแปรเหมือนกันแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันบวกกันได้ไหมอย่างเช่น 2x กับ 4x ตัวแปรเหมือนกันแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันบวกกันได้ไหมครับบวกได้นะครับนะถึงตัวเลขมาสเตอร์บอกแล้วตัวเลขจะต่างกันจะเหมือนกันยังไงก็บวกได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรของเราเนี่ยนะครับมันเป็นตัวแปรเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นตัวแปรเดียวกันบวกกันได้นะครับแล้วถ้ามาสเตอร์เพิ่มตรงนี้เข้าไปบวกกันได้ไหมบวกกันได้ไหมครับออนไลน์คิดว่าบวกได้ไหมออนไลน์เดี๋ยวใครตอบได้มาสเตอร์บวกให้1คะแนนครับหนูคิดว่า 2x กำลัง2บวกกับ 4x ได้ไหมออนไลน์ให้โอกาสออนไลน์ตอบก่อนใครตอบได้คะแนนนะครับใครไม่ตอบก็ไม่ได้คะแนนนะคิดว่าบวกกันได้ไหมนับ1ถึง3เดี๋ยวมาสเตอร์จะให้สิทธิ์เป็นของออนไซน์1 2 3ไม่มีคนตอบนะครับออนไซน์คิดว่า 2x กำลัง2บวกกับ 4x ได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรกำลังเลขชี้กำลังมันไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าเด็กๆสังเกตนะครับออนไลน์สังเกตนะเห็นไหม x ตัวข้างหน้าเนี่ยมันกำลังด้วย2แต่ x ตัวข้างหลังกำลังด้วยอะไรครับกำลัง1เห็นไหมครับกำลังมันไม่เหมือนกันนะครับตัวแปรมันเหมือนกันก็จริงแต่เลขชี้กำลังมันไม่เหมือนกันบอกแล้วว่าการที่พจน์มันจะเหมือนกันนะครับนะพจน์ที่คล้ายกันเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2อย่างที่เหมือนกัน1ตัวแปร2เลขชี้กำลังนะครับนะถ้าเหมือนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราถือว่าไม่เหมือนนะถ้าเหมือนแค่ตัวแปรเนี่ยเอ็กเหมือนกันสรุปได้เลยว่าเป็นพจน์ที่เหมือนกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องคำนึงถึงเลขชี้กำลังด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเด็กๆยังจำความรู้เดิมได้หมดทุกคนเลยนะครับเก่งมากนะครับนะอ่ะนะครับมาต่อกันเรื่องของการบวกเข้าหน้านะครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าให้เราเนี่ยนะครับบวกนะครับบวกพจน์ที่มันเป็นไงกันครับพจน์ที่มันเหมือนกันนะครับนะอ่ะเห็นไหมมาสเตอร์เอาตัวนี้นะครับ4ลบ 4x บวก9และ 2x ลบ5นะครับลบ 4x บวก9และ 2x ลบ5นะเรามาจับคู่บวกกันนะครับนะคู่นี้นะครับก็คือวงเล็บข้างหน้าบวกกับวงเล็บข้างหลังนะครับทีนี้เนี่ยมาสเตอร์ถามหน่อยว่าวงเล็บเนี่ยถึงแม้ว่ามาสเตอร์จะใส่วงเล็บแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถบวกกันได้ไหมครับ
สามารถบวกกันได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าอะไรจะเอาลบ 4x บวกกับ9ได้ไหมก็ไม่ได้อีกถูกไหมครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ค่าเท่าไหร่ถูกไหมก็ติดเอาไว้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องทำยังไงก่อนจับคู่บวกเฉพาะตัวที่มันเหมือนกันเห็นไหมครับมาสเตอร์ก็เปลี่ยนวงเล็บนะครับเอาลบ 4x บวกกับ 2x นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จับคู่ x กับ x อยู่ด้วยกันนะครับลบ 4x บวกกับ 2xแล้วข้างหลังคืออะไร9กับ5นะครับมาสเตอร์บอกแล้วว่าหน้าตัวเลขนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบให้เราเอาเครื่องหมายลบไปด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยมันเป็นการบวกถูกไหมมันเป็นการบวกก็จริงแต่ว่าเด็กๆสังเกตหน้าเลข5ไหมครับหน้าเลข5เป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่ครับมันเป็นเครื่องหมายลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาเขียนเราก็ต้องเอามาเขียนด้วยนะครับลบ 4x บวกกับ2ลบ 4x บวกกับ2ก็ได้ลบ 2x นะลบเจอบวกนะครับเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาทำอะไรกันครับเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาลบกันนะครับแล้วก็ดูว่าเครื่องหมายฝั่งไหนมากกว่านะครับลบมากกว่าก็ติดลบไปนะครับ9ลบ5ก็ได้เท่ากับ4นะครับโอเคอันนี้นะครับง่ายๆเลยนะข้อที่2ครับข้อที่2จับคู่หน่อยครับข้อที่2จับคู่หน่อยข้อที่2ให้ออนไลน์จับคู่บ้างดีกว่าออนไลน์วันนี้ไม่ตอบเลยนะเดี๋ยววันนี้จะสั่งการบ้านออนไลน์เยอะเลยนะครับออนไลน์ไม่ตอบมาสเตอร์เลยวันนี้มีแต่ออนไลน์นั่งตอบอยู่เนี่ยจ๋าการปัญญาข้าวหอมข้าวกล้องตะวันเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ตอบเลยอ่ะนะครับออนไลน์ครับออนไลน์ช่วยจับคู่ตัวอย่างที่2ให้มาสเตอร์หน่อยครับว่ามีคู่ไหนบ้างออนไลน์นับ1ออนไลน์ช่วยจับคู่ให้มาสเตอร์หน่อยครับเมื่อกี้จับไปแล้วน้องการการกวีครับการกวีจับคู่ตัวอย่างที่2ให้มาสเตอร์หน่อยครับการกวีนี่ครับตัวอย่างที่สองตัวไหนกับตัวไหนครับสาม x กับ x ป่ะครับสาม x กับ x นะครับแล้วอีกคู่หนึ่งครับอีกคู่หนึ่งเป็นอะไรเอ่ยห้ากับเจ็ดครับห้าหรอห้ากับเจ็ดหรอต้องเป็นอะไรดูเครื่องหมายดีลบ5กับลบ7ครับลบ5กับลบ7นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือคู่ที่เราสามารถจับได้ตาม x บวกกับ x นะครับตาม x บวกกับ x ก็คือมีอยู่แล้ว 3x เนี่ยบวกเพิ่มไปอีก x นึงก็เป็น 4x นะครับนะมาสเตอร์อยากทราบว่าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยยังจำได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรยังจำได้ไหมตัวเลขเฉพาะตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าอะไรมีสามพยางค์เรียนมาแล้วด้วยเราเปิดดูสิครับออนไลน์ครับทั้งออนไลน์ออนไซต์เลยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรเรียกว่าอะไรใครตอบได้นะครับบวกหนึ่งคะแนนสามพยางค์อะไรนะเรียกว่าอะไรนะครับเฉพาะตัวเลขนะเฉพาะตัวเลขข้างหน้าตัวเดียวเนี่ยอะไรนะเอกนามยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ถ้ารวมกับ x อ่ะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเราถึงจะเรียกว่าเอกนามแต่มาสเตอร์อยากรู้ว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าสัมประสิทธินั่นเองนะครับนะปกป้องบวกหนึ่งคะแนนนะครับอ่ะนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะครับเรียกว่าสัมประสิทธิ์นั่นเองนะครับนะซึ่งสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้เนี่ยเด็กๆครับสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1นั่นเองนะครับนะสัมประสิทธิ์ของ x ตัวนี้คือมีค่าเท่ากับ1นะครับ3บวกกับ1ก็ได้4นะครับดึง x ลงมาลบ5กับลบ7นะครับลบ5กับลบ7เครื่องหมายเหมือนกัน
ครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับนะถ้าเป็นเครื่องหมายเป็นลบถ้าลบเหมือนกันก็คําตอบก็จะเป็นลบนะครับนะแต่ถ้าบวกก็คําตอบก็เป็นบวกนะครับนะโอเคนะครับอันนี้เป็นการหาผลบวกนะครับอันนี้เป็นการหาผลบวกโดยการบวกเขาเรียกว่าแนวนอนนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองมาดูการบวกแบบที่เป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการบวกปกติเนี่ยที่เด็กๆเคยเรียนมามันก็จะมีทั้งที่เป็นบวกแนวนอนกับบวกแนวตั้งถูกไหมครับอันนี้นะครับเป็นบวกแนวตั้งนะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเวลาเราบวกแนวตั้งเนี่ยเวลาเราตั้งบวกหลักหน่วยก็ต้องตั้งตรงให้ตรงกับหลักหน่วยถูกไหมครับหลักสิบตั้งตรงกับหลักสิบถูกไหมอันนี้ก็คือพื้นฐานของเด็กๆอยู่แล้วนะครับเรื่องของการบวกนะครับจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันทีนี้การบวกคูณนามก็เหมือนกันครับเด็กๆการบวกคูณนามเนี่ยนะครับมันจะไม่มีหลัก10หลักหน่วยหลักร้อยนะครับแต่มันจะเป็นพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3นะครับเด็กๆดูเห็นไหมจับคู่ตัวอย่างที่1ให้มาสเตอร์ก่อนครับจับคู่ตัวอย่างที่1ให้มาสเตอร์หน่อยว่าคู่ไหนคู่กับอะไร 4x คู่กับ -3x แล้วก็9คู่กับ5เห็นไหมครับเราก็แค่จับคู่พวกนี้เนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของแนวตั้งนะ9บวกกับ5ได้14ก็เติมในหลักของพจน์นี้อันนี้คือคนแรกต่อไปคู่ที่2 -14x กับ -3x บวกกันก็ได้-11ได้11x นะครับนะเพราะว่าเครื่องหมายบวกมากกว่าโอเคไหมมีใครดูตัวอย่างการบวกแนวตั้งแล้วงงบ้างไหมครับมันเหมือนเวลาที่เราบวกเลขเนี้ยปกติเลย1 2 3บวกกับ4 5เห็นไหมเราก็จะต้องตั้งหลักตรงกันนะครับนะอันดับแรกนะครับเด็กๆ เวลาที่เด็กๆจะเขียนนะมาสเตอร์ขอบอกวิธีการเขียนนะครับการเขียนการบวกแบบแนวตั้งนะครับนะให้เด็กๆนะครับจับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมจับคู่เสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆลอกพจน์แรกขึ้นมาก่อนอย่างเช่นอันนี้คือพจน์แรกเขียนพจน์แรกขึ้นมาก่อนเลย 8xy ลบห่างๆไปเลยนะครับนะเราเขียนแยกเป็น3ตัวเลยนะมีกี่พจน์เราก็เขียนแยกเป็นจำนวนเลยนะครับเห็นไหม3ตัวมี3ตัวมาสเตอร์ก็เขียนแยกออกมาทั้ง3ตัวทีนี้เรามาดูหลักแรกหลักแรกมีตัวแปรไหมครับหลักแรกมีตัวแปรไหม9มีตัวแปรไหม9ไม่มีตัวแปรแสดงว่าคู่กับอะไรคู่กับ4เหรอ4เหรอลบ4นะครับนะต้องคู่กับลบ4นะครับตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพราะว่ามันเป็นการบวกนะครับนะต่อไปหลักที่2เป็นตัวแปร y ครับหลักที่2ตัวแปร y ก็คืออะไร 7y หลักที่3ลบ 3x เห็นไหมครับก็เติมให้มันตรงตัวแปรเดียวกันนะครับนะเติมให้มันตรงหลักเดียวกันนะครับสมมุติว่านะครับเด็กๆครับสมมุติว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่มี 7y เราจะทำยังไงครับเราจะทำยังไงเราก็เว้นเอาไว้เลยนะครับนะพจน์ไหนที่ไม่มีนะครับเว้นเอาไว้นะครับเห็นไหมมันจะมีแค่หลักที่1หลักที่2ไม่มีตัวบวกก็เว้นเอาไว้หลักที่3บวกกันเสร็จแล้วนะครับวิธีการบวกก็บวกลงมา9บวกกับลบ4ก็ได้5ถ้า y ลบ5 y มีตัวลบ5 y นี้มีตัวบวกทำยังไงครับก็ดึงลงมาหาปกติเลยนะครับนะตัวไหนที่ไม่มีตัวบวกนะครับก็ดึงมาตอบได้ปกติเหมือนการบวกจำนวนนับปกติเลยนะครับนะตัวไหนไม่มีตัวลบไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมานะครับตัวไหนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะครับเราก็ดึงมันลงมาได้เลยนะครับนะโอเคนะพอจะเข้าใจไหมครับพอจะเข้าใจไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราดูแค่เรื่องของการบวกก่อนนะครับนะแบบฝึกหัดทุกคนเปิดแบบฝึกหัดเลยครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่14ครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่14นะครับนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่14กันก่อนนะครับนะเป็นเรื่องของการบวกนะครับแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ย
เราจะมาขึ้นเรื่องของการลบนะครับนะทำการบวกก่อนนะครับการบวกนะครับการบวกมีกี่ข้อมีกี่ข้อใหญ่การบวกมีกี่ข้อใหญ่ดูดีๆมีกี่ข้อครับ2ข้อใหญ่ใช่ไหมข้อ1ใหญ่นะครับเป็นการบวกแบบไหนแนวนอนนะครับนะข้อ1ใหญ่นะครับเป็นการบวกแบบแนวนอนนะครับแล้วก็ข้อ2ใหญ่เป็นการบวกแบบแนวตั้งนะครับนะการบวกแบบแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ทำตัวอย่างให้ดูอย่างละข้อนะแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆทำต่อเองนะครับอันดับแรกจับคู่ก่อนเลยครับถ้า x คู่กับอะไรเอ่ยถ้า x คู่กับถ้า x คู่กับ 12x คู่ต่อไปครับลบ8คู่กับนะครับนะเด็กๆก็เขียนนะครับอันดับแรกเขียนนะครับเขียน 5x ฝั่งนี้เราต้องเขียนโจทย์ไปก่อนเหมือนเดิม 5x ลบ8วงเล็บเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรบวกนะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็วงเล็บ 12x บวก5โอ้มันก็เขียนนิดเดียวจะล้นมันครับเท่ากับทีนี้เท่ากับนะครับเด็กๆก็สามารถที่จะจับคู่ได้เลยนะครับนะจับคู่ได้เลยนะครับนะเอาวงเล็บออกก่อนนะครับนะเอาวงเล็บออกเราก็แค่เขียนติดกันนะครับเขียนติดกันก็จะเป็น 5x ช่วยตอบหน่อย 5x ลบ8บวกอะไรบวก 12x แล้วก็บวกนะครับทีนี้บรรทัดที่2นะครับเราก็จับคู่นะครับนะจับคู่วงเล็บ 5x คู่กับอะไรครับ 5x คู่กับ 12ต่อไปคู่ที่2อะไรครับคู่ที่2ลบ8กับลบ8กับอะไรลบ8บวก5นะครับเฮ้ยมาเชิญเขียนไม่พอมาเชิญเขียนข้างล่างนะลบ8บวก5นะครับนะลบ8บวก5นะเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวที่เรียนออนไลน์กันเลยบวก3ลบ8บวกวงเล็บแรกได้เท่าไหร่ครับบวก5x บวกกับ 12x ตรงนี้ลืม x ไปเปลี่ยน x ด้วยได้ 17x นะครับได้ 17x บวกกับอะไรลบ8บวก5ลบ8บวก5ได้เครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาทำอะไรกันเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาลบกัน8ลบ5ได้3เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบอันไหนมีค่ามากกว่ากันลบ8กับ5นะเครื่องหมายตัวไหนมากกว่ากันลบมากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็นลบ3นะครับนะก็เด็กๆตอบมีคนตอบ3แล้วก็มีคนตอบลบ3มาไงมาสเตอร์ก็เลยต้องย้ำว่าคำตอบที่ก็ไปอดหลับก็ไปอดหลับอดนอนเลยเขียนแล้วเต้เขียนเสร็จยังตอบนะครับตอบ 17x ลบ3นะครับที่มาสเตอร์ต้องถามย้ำเพราะว่าได้ยินไหมเมื่อกี้ตอนตอบอ่ะมันมีคำตอบ2คำตอบไงคนตอบลบ3คนตอบ3ก็เลยต้องถามเพื่อความชัวร์ว่าคำตอบที่ถูกต้องมันต้องเป็นอะไรแต่พอแต่มาสเตอร์ยิ่งถามก็ยิ่งเป็นไงก็ยิ่งไม่แน่ใจใช่ไหมข้อ2ครับข้อ2ให้ทำเองนะครับข้อ2ทำเองนะครับข้อ 1.2 ให้ทำเองนะครับ 1.1 เฉลยให้แล้วนะครับ 1.2 1.2 นะครับมาสเตอร์ทำเองนะเดี๋ยวมาสเตอร์มาเฉลยในออนไลน์นะครับดูขอ
ขอเดินตรวจตอนซ้ายก่อนมีดินสองไหมอ่ะมีดินสองไหมถ้าไม่มีดินสองเราควรจะเป็นสาตัวถ้าเดี๋ยวถ้าทำสิ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องทนได้ไหมครับออนไลน์เสร็จยังเอ่ยออนไลน์ทำเสร็จไหมออนไลน์ไงใครเสร็จข้อสองข้อ 1.2 แล้วบ้างครับออนไลน์ออนไลน์มีใครเสร็จข้อ 1.2 แล้วบ้างจ๋าเสร็จได้ยังเอ่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับการกวีเสร็จข้อ 1.2 หรือยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วคำตอบได้เท่าไหร่เอ่ยของการกวีได้เท่าไหร่ครับของปกป้องกับของเนี่ยของใครเนาะของปกป้องกับของกันเวลาที่เราเขียนพหุนามมาสเตอร์เคยบอกแล้วว่าเวลาที่เราเขียนพหุนามเราจะต้องเอาอะไรขึ้นก่อนเอาอะไรเลขยกกำลังที่มันเป็นไงขึ้นก่อนมากใช่ไหมระหว่าง x กำลัง1กับ y กำลัง2ตัวไหนมากกว่ากันy กำลัง2เอา y กำลัง2เท่ากับอีกครั้งนึงเขียนเท่ากับต่ออีกครั้งนึงเขียนเท่ากับต่อไม่ข้อนี้ข้อ2อ่ะ 1.2 อ่ะ 1.2 เขียนตรงนี้เลยเท่ากับอีกครั้งนึงแล้วก็สลับอันนี้เลยไปข้างหน้าใช่ตรงไหมปกป้องเดินมาดูของเพื่อนโอเคอ่ะนะครับเสร็จได้ยังเอ่ยออนไลน์เสร็จได้ยังออนไซต์มีใครยังไม่เสร็จ 1.2 บ้างมีไหมครับคำตอบคือเท่าไหร่มาสเตอร์ขอเขียนคำตอบเลยนะกันกวีครับขอฟังคำตอบ 1.2 หน่อยครับผมตอบ14ครับผมเท่าไหร่นะ14ครับ14ครับผมเพราะ 1.2 นะทำไมตอบ14อ่ะอ๋อ 1.2 ตอบเท่าไหร่ข้อ 1.2 นะครับ 1.2 ตอบเท่าไหร่ 1.2 ตอบเท่าไหร่ครับออนไซต์2y กำลัง2บวกอะไรบวก 11x นะครับใครผิดนะครับใครผิดแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ
ห้ามเขียนมาแต่คำตอบนะเขียนวิธีทำด้วยนะครับถ้าเขียนมาแต่คำตอบมันจะไม่ตรวจนะครับเขียนวิธีทำมาให้ด้วยนะครับผมอะไรนะเสร็จนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูนะครับแนวตั้งนะครับนะมาดูวิธีการบวกแบบแนวตั้งนะครับใครไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวไปทำต่อให้เสร็จนะคนที่เรียนออนไลน์นะครับข้อ 1.2 เนี่ยนะครับคำตอบจะต้องได้ 2y กำลัง 2 บวก 11x นะครับต่อไปข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่เป็นการบวกแบบแนวตั้งนะครับนะเป็นการบวกแบบแนวตั้งนะครับเราก็เขียนมาสเตอร์บอกเราว่าวิธีการเขียนให้เขียนอะไรกันครับให้เขียนโค้ดแรกขึ้นมาก่อนโค้ดแรกก็คือโค้ดนี้นะครับให้เขียนโค้ดแรกมาก่อนเขียนห่างเลยนะครับตัวแรกคืออะไรลบ 15x นะครับลบ 15x กับลบ8นะครับเขียนห่างเลยเราเขียนแยกให้มันเป็นคนละตัวกันเลยนะครับต่อไปลบ8ลบ8คู่กับอะไรครับลบ8คู่กับ15นะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรบวกต่อไปลบ 15x คู่กับอะไรครับคู่กับ 2x ลบ8บวกกับ15ได้เครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน15ลบ7ไอ้15ลบ8ได้15ลบ8 15ลบ8นะเจ็ด7มีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบลบดูให้ดีนะไปมาดูว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งเถียง8ดูเครื่องหมายลบตัวเลขที่เป็นเครื่องหมายลบเนี่ยมันเป็นเลขอะไรครับเลข8แต่ที่เป็นเครื่องหมายบวกมันเลขอะไร15 15มีค่ามากกว่า8เพราะฉะนั้นนะครับคำตอบก็ต้องเป็นบวกนะครับมาเป็นบวก7นะครับนะต่อไปลบ 15x บวกกับ 2x เครื่องหมายต่างกันอีกแล้วเอาตัวเลขมาลบกัน15ลบ2เหลือ13 13ค่าบวกหรือค่าลบลบนะครับตอบลบ13นะครับเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นด้วยนะครับขีดเหมือนการบวกเลยนะครับนะอันนี้ขีด1เส้นส่วนอันนี้ขีด2เส้นอย่าลืมขีดให้มาเคลื่อนด้วยนะครับข้อนี้ต้องเรียงใหม่ไหมครับไม่ต้องนะครับนะก็ตอบได้ปกติเลยนะครับตอบว่าลบ 13x ลบ7นี่นะครับต้องใส่เครื่องหมายอะไร7ตัวนี้มีค่าเป็นอะไรบวกก็ใส่บวกไปเลยโอเคเสร็จสิ้นนะครับใช่ไหมการตั้งมันเป็นสองจุดสองดูดีๆนะครับสองจุดสองเนี่ยนะครับI'm not sure.
หน้ามันเป็นให้อย่างเดียวหรอครับลูกหน้ามันเป็นให้อย่างเดียวหรอเนี่ยเป็นให้อย่างเดียวหรอเออต้องบวกกันใหม่ดูที่แปดต้องหมายต่างกันเหรอคนที่ทำรายการลูกเออลูกไหมตรงจุดที่เด็กๆพลาดมากที่สุดเนี่ยนะครับในงานทำข้อสอบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับจะพลาดตรงเครื่องหมายเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับบางคนก็รู้ว่าต้องบวกหรือต้องลบหรือบางคนจะต้องเป็นลบหรือบวกว่าไงเกี่ยวกับอะไรครับอ่ะออนไลน์นะครับออนไลน์มีใครยังไม่เสร็จบ้างนะครับไปทำต่อให้เสร็จนะวันนี้นะครับเราจะทำเฉพาะหน้าที่เท่าไหร่นะ14นะครับนะวันนี้เราจะทำหน้าเฉพาะ14นะครับจะทำเฉพาะเรื่องของการบวกนะครับนะเดี๋ยวมาสเตอร์เข้าไปสร้างอัลบั้มส่งให้นะครับนะถ้าอันไหนที่มาสเตอร์ลืมนะครับเด็กๆก็สามารถสร้างได้เลยนะครับนะแต่หรือว่าถ้ามาสเตอร์ทางแล้วนะครับหรือทางผิดยังไงก็แจ้งมาสเตอร์ได้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะสำหรับออนไลน์นะครับออนไลน์สำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ไว้แค่นี้นะครับนะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ข้างหน้านะครับสวัสดีครับ